ทักษะการเตะการเตะตรงหรือเตะพาหมากคือการยกเท้าเตะขึ้นตรงๆเป้าหมายบริเวณปลายคางหรือใบหน้าการเตะเฉียงคือการยกเท้าเตะขึ้นเฉียง45องศาเป้าหมายบริเวณชายโครงหรือลำตัวการเตะตัดขาหรือเถนกวาดลานคือการเตะตัดบริเวณขาพับลงไปถึงส้นเท้าเพื่อให้คู่ต่อสู้เสียหลักหรือล้มลงการเตะตัดกลางหรือลงดานประตูคือการเตะที่ยกขาขนานพื้นเป้าหมายบริเวณลำตัวการเตะตวัดสูงหรือทัดดอกไม้คือการเตะสูงแล้วตวัดหลังเท้าลงเป้าหมายบริเวณก้านคอการเตะกลับหรือจระเข้ฟาดหางคือการหมุนตัวเวียงส้นเท้าฟาดเป้าหมายบริเวณใบหน้าหรือก้านคอทักษะการถีบถีบตรงหรือมอนยันหลักคือการยกเท้างอเข่าเล็กน้อยแล้วถีบไปตรงๆโดยใช้ปลายนิ้วเท้าจิกฝ่าเท้าหรือส้นเท้าสัมผัสเป้าหมายบริเวณใบหน้าลำตัวหรือหน้าขาถีบตะแคงข้างหรือกวางเหลียวหลังคือการหันด้านข้างเข้าหาคู่ต่อสู้แล้วใช้เท้าถีบทักษะการใช้เข่าตรงหรือกุมภกรรพุ่งหอกคือการตีเข่าขึ้นตรงๆปลายเท้างุ้มเป้าหมายบริเวณหน้าท้องเข่าเฉียงคือการบิดสะโพกตีเข่าขึ้นเฉียง45องศาปลายเท้างุ้มเป้าหมายบริเวณชายโครงเข่าโค้งคือการตีเข่าด้านข้างโดยการกอดคอคู่ต่อสู้และยกเข่าเป็นวงโค้งขึ้นตีเป้าหมายบริเวณชายโครงเข่าลอยคือการกระโดดตีเข่าให้เท้าทั้งสองพ้นพื้นโดยกระโดดพุ่งตัวเข้าหาเป้าหมายท่าแม่ไม้มวยไทยตะเถนค้ำฟักเอราวัณเสยงาพระรามหนาวสอนหนุมานถวายแหวนชวาสัตหอกหักงวงอัยราม่อนยันหลักบาทาลูกพักหักคอเอราวัณกวางเหลียวหลังเ
ระเข้ฟาดหางโค่นเขาพระสุเมรุ